ที่สนามกองทัพบกนะครับอาจารย์วิเชษฐ์เทียนทองผู้ตัดสินเริ่มมาเรียกว่าลุยริมเส้นมาของทางอดิศักดิ์เปิดเหมือนเสา2บอลลงพื้นแล้วอนวินโฉบโฉบเบียดกันกับทางกันตพลแล้วเป็นว่ากันตพลไปฟาวเสียจุดโทษใบเหลืองของกันตพลในจังหวะนี้บุรีรัมย์ได้โอกาสตั้งแต่ต้นเกมนะครับแค่3นาทีเท่านั้นมีเดียวกันได้หน่อยก็ดึงจริงๆฮะดึงจริงๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการล้มของอนวินแล้วก็อยู่ในเขตโทษก็สามารถให้โทษได้เทียนทองยิงเข้าไปแต่ว่าไม่ได้เมื่อเพื่อนถลำเข้ามาในกรอบเขตโทษก่อนที่เทียนทองจะยิงก็โดนจับฟาวไปครับจังหวะที่มีกาเบโลกอนซาเลสคนหนึ่งที่พุ่งเข้ามาผู้เสียได้ยิงใหม่ไปยึกนะฮะพอยึกปุ๊บเนี่ยเพื่อนมาแล้วเพื่อนจะรอซ้ำอ่ะมายิงใหม่ทีนี้ไม่เข้ากรอบก็แล้วครับก็ยังขึ้นนำไม่ได้ยัง 0-0 อยู่พลาดโอกาสไปนะครับพลาดก็โดนถอดออกไปครับเทียนทองคือเกมนี้บุรีรัมย์เปลี่ยนตัวเร็วมากๆครับก็เอาดิษฐพงศ์มาเล่นแทนนะครับทางด้านซ้ายยัง 0-0 0-0 ทางขวาเป็นนวินให้กับสุชาวหาช่องได้ซ้ายซ้ายบอลใส่สายข้ามคานนิดๆ นะครับลูกยิงของสุชาวนุชนุ่มยังไม่ได้ประตูกันโด่งไปนิดเดียวนั้นครับลูกนี้ของสุชาวรอลุ้นนะครับอาร์เซนเดกามามาดูจังหวะของกัปตันโลกกอนซาเลสบ้างปัชระทุบบอลปริ้นออกหลังไปครับก่อนที่บอลใส่สายไม่กล้ารับครับเอาชัวร์ไว้ก่อนของวัชระบัวทองคาเมโลนี่ได้ทุกระยะนะครับใกล้ไกลนี่แกลองส่องหมดเลยนะฮะมาลูกเฟรคิกเบอร์สุชาวให้กาเมโลเปลี่ยนทางหนาไปหน่อยครับบอลข้ามคานยังไม่ได้ประตูเป็นบุรีรัมย์ที่บุกหนักอยู่ฝ่ายเดียวครับในครึ่งแรกมาต่อดูจังหวะของอดิศักดิ์ไกลสอนแปลกๆไม่เข้ากรอบแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายของเขาก่อนโดนเปลี่ยนออกไปนะครับเอาเด็กสร้างนัทวุฒินัทวุฒิตัวจังหวะนี้ของทางกัปตันแก้วพรมไม่เข้ากรอบเหมือนกันยิงกันทุกระยะพอมีโอกาสนะครับของทางบุรีรัมย์แต่ก็ยังไม่เข้าเป้าทีนี้นานๆเจ้าถิ่นจะมาบ้างดูอาจจะยี่เป็นกาปัดเปิดเข้ามาทางเสา2มีตัวสอดมาแปะแต่ติดสิวรักเทศสูงเนินนะครับโอกาสครั้งแรกเป็นกันตะพลที่ขึ้นมาได้ยิงเป็นการยิงครั้งแรกของทางสุสงทางเข้าในเกมนี้ช่วงครึ่งหลังนะครับทางกามาก็มาคุยกับท่านประธานเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวที่3นะครับอนุวินเปิดมาให้กับกาเมโลกอนซาเลส 1-0 เลยครับนาที62ฉกหกที่เสาแรกเมื่อมีมารยาลงมาทำให้กาเมโลเองก็มีพื้นที่มากขึ้นก็จังหวะการผ่านลูกนี้ก็ต้องชมอนวินฮะที่ผ่านมาแล้วเหมาะเหม่งจริงๆครับโอ้โหมันโล่งโจ้งแบบนี้เนี่ยมันนะก็โดนลงโทษอย่างแบบสะสมแล้วเพราะว่าวินัยเกมรับไม่ดีครับดูฮะเข้ามาช้าด้วยแล้วถ้ากาเมโลมีโอกาสโล่งๆแบบนี้คนเดียวครับก็เลือกได้เลยครับว่าจะซ้ายหรือขวา 1-0 เดินหน้าต่อหวังจะไปต่อย้ำชัยชนะให้ได้จักรพันธ์ไม่เข้ากรอบนะครับ 1-0 ก็ยังไม่แน่นอนว่านัดแรกก็ถูกตีเสมอนาทีท้ายมาแล้วครับวันนี้ต้องการจุดที่2ให้เร็วที่สุดของบุรีรัมย์แต่ก็ยังไม่มาช่วงนี้จีซีเองก็มาเหนียวแบบได้ใจเหมือนกันนะครับหมอเปิดโฉบมาแล้วบล็อกกันเองระหว่างกาเมโลกับมารันยาวเหมือนไม่ได้ให้เสียงคือมารันยาวไม่เห็นกาเมโลแน่ๆโอ้โหก็ดีนะไม่เหยียบไม่เหยียบกันแล้วแตกนะแตกแล้วมันจะโทษใครเนี่ยมารันยาวจิมสั้นไหมฮะยัง1-0อยู่แล้วซัดตรงนี้ก็โดนเสาวัชระเซฟจังหวะแรกเซฟไปโดนเสามาเข้าทางนี่พงนี่เขามีโอกาสอย่างนี้หลายครั้งกันนี่ตุพงแต่ว่าวันนี้ก็ยังกินวัชระไม่ได้แปะเข้ากรอบแต่ก็ไม่แรงพออันนี้เป็นยิงมานะครับวัชระเซฟแล้วมาโอ้โหแปะโอ้นี่แหละครับผู้เล่นที่ไม่ถนัดซ้ายจะยิงแบบนี้นะขวาข้างเดียวเหมือนกันลูกฟรีคิกของทางสงครามแต่ก็ไม่ทันเป็นจบเกมเลยนะว่าบุรีรัมย์เอาชนะสุสงครามไปได้1ประตูต่อ0ก็เป็น3แต้มที่ล้ำค่าชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น